ันนี้จะเป็นระบบผนังก่อฉาบค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปัญหาเรื่องรอยแตกร้าวค่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนังที่สำคัญทำงานได้สะดวกและก็รวดเร็วขึ้นกว่าระบบก่อฉาบคอนเวนเดิมค่ะตอนนี้เราจะใช้เป็นอิฐมวลเบาแต่ว่าจะเป็นขนาดพิเศษขนาด60-60เลยค่ะ60x60เท่ากับตัวแกนิโต้เลย60-60ขนาดใหญ่ขึ้นจะทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเราไม่ต้องเข้าแบบหล่อเทเสาเอ็นทับหลังคือเราสามารถใช้ตัวลินเทลค่ะทับหลังสำเร็จได้เลยใช่อันนี้ก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าระบบเดิมแล้วก็จุดเด่นเลยคือในส่วนของระบบฉาบค่ะตอนนี้เราจะเป็นระบบฉาบเสริมตัวไฟเบอร์การ์ดเมด 100% เลยคือตัวนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวไฟเบอร์การ์ดเป็นใยแก้วค่ะตัวนี้เส้นหนึ่งสามารถรับน้ำหนักได้50 กิโลเลยค่ะต่อเส้นต่อตารางเมตรใช่ซึ่งมันประสานกันค่อนข้างถี่เราก็เลยค่อนข้างที่จะมั่นใจในความแข็งแรงใช่ค่ะแล้วคราวนี้ขั้นตอนในการทำงานนะครับปกติแล้วเนี่ยคือช่างซื้อไปทำเองก็ได้ได้ทั้ง2แบบเลยก็คือจะซื้อวัสดุเราไปทำเองหรือว่าให้เราดูแลติดตั้งให้ก็ได้เหมือนกันอ๋อถ้าอย่างคร่าวๆแบบตัวเลขกลมๆนี้ครับถ้าเกิดว่าซื้อไปทำเองเนี่ยมันตกตารางเมตรก็คือมันต้องใช้ปูนเก่าของเขาด้วยตกตารางเมตรเท่าไหร่ครับถ้าเกิดประมาณ400ค่ะ400รวมตัวอิฐมวลเบาด้วยใช่ไหมจ๊ะนะอิฐมีตัวลินเทลทับหลังสำเร็จมีปูนฉาบมีตะข่ายไฟเบอร์การ์ดใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นในทางการเป็นเซอร์วิสของทางนี้ล่ะครับจริงๆก็ประมาณ800ค่ะ800มีขั้นต่ำไหมฉาบสักเองขั้นต่ำประมาณ300ตารางเมตร300ตารางเมตรตกตารางเมตรละ800รวมก่อฉาบก่อฉาบสกิมเลยทั้ง2ด้านเลย2ด้านเลยโอ้โหถือว่าดีมากๆเลยว่าตอนนี้หาช่างที่ฝีมือดีๆยากแล้วก็เมื่อก่อนคือต้องบ่มมันก็มีการแก้ปัญหาคือเมื่อก่อนเราใช้ตัวปูนผสมกับปูนกาวเพื่อให้มันเหนียวขึ้นแต่มันก็ต้องยังบ่มน้ำอยู่ใช่ๆแต่อันนี้ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยนี่เขาเรียกระบบแห้งไหมครับใช่ค่ะเป็นระบบแห้งเป็นระบบไดซิสเต็มเลยใช่เวลาขึ้นตัวปูนฉาบเราไม่ต้องพรมน้ำแล้วก็คือไม่ต้องพรมน้ำจับปุ่มสลัดดอกแล้วขั้นตอนตรงนี้ลงไปได้เลยใช่ตัวนี้ก็คือสามารถขึ้นตัวปูนกาวได้เลยปูนกาวตัวนี้ของเราก็คือสเต็งเทียบเท่ากับตัวจระเข้ทองเลยก็คือตัวสเต็งสูงสุดเลยนะเหนียวสุดเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงครับเจอไหนบ้างอุปกรณ์ตัวปูนกาวที่เราใช้นี่คือเลยตัวนี้เลยใช่ค่ะนี่เป็น flex flexible mortar ใช่ flexible mortar ใช่ค่ะอ๋อแล้วตัวนี้เป็น skim mortar skim mortar ใช่ค่ะเป็นสกิมโอเคก็คือตัวนี้จะเป็นในส่วนของอิฐไซส์จริงที่เราใช้ขนาดนี้นะครับก็คือ60x60ใครนึกภาพไม่ออกก็คือเท่ากับขนาดแกนิโต้ถ้าเกิดเทียบกับตัวคอมเมนต์เดิมก็ประมาณ3ก้อน3ก้อนจะ20x60ตัวนี้เป็น60x60ก็คือหน้างานก็เร็วขึ้นด้วยใช่หน้างานเร็วขึ้นสะดวกขึ้นตัวนี้ก็คือมีการในการก่อคือป้ายปูนน้อยลงใช่ค่ะก็จะทำงานได้รวดเร็วแล้วก็สะดวกขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนี่มาดูนะครับอันนี้คือตัว mock up นะครับก็คือเป็นประมาณนี้เลยด้านข้างที่เราเห็นนี่เป็นตัวอิฐมวลเบาตัวนี้นะแล้วก็มีไฟเบอร์ไฟเบอร์การ์ด 100% นะครับอันนี้ก็ผิวส่วนผิวฉาบก็คือจะเป็นผิวเดียวกันก็คือจะมีตัวไฟเบอร์การ์ดอยู่ตรงกลางอันนี้ก็คือจะเป็นเลเยอร์เดียวกันเลยเป็นผิวเดียวกันบางมากเลยเนาะใช่ค่ะอยู่ที่5 มิลลิเมตรประมาณ5 มิลลิเมตรนะครับหลังจากนั้นครับเราจะมาเน้นเพิ่มความหนาที่อิฐแทนก็คืออิฐเราจากปกติจะประมาณ7 เซนติเมตรตอนนี้เราใช้เป็น9 เซนติเมตรที่เราเห็นอยู่อันนี้คือ9 เซนติเมตรนะครับใช่ค่ะแล้วเรามาลดในส่วนของงานฉาบจากปกติ1.5 เซนติเมตรมาลดเหลือแค่5 มิลลิเมตรแล้วก็เสริมตัวไฟเบอร์การ์ด 100% ตัวนี้ก็จะแข็งแรงกว่าแล้วก็ไม่ร้าวส่วนน้องสุดก็คือที่ผิวเราเรียบนี้คือเป็นสกิมโค้ดจบที่สกิมก็คือสามารถทาสีได้เลยอ๋อนี่เลยนะครับใช่อันนี้จะเป็นงานจริงที่เราเห็น60x60อันนี้คือเริ่มต้นเลยใช่เริ่มต้นเลยแล้วก็หลังจากที่ก่อเสร็จแล้วก็ฉาบด้วยตัวตะข่ายก็คือลงปูนกาวไปก่อนลงปูนกาวเสร็จแล้วก็ติดด้วยตัวตะข่ายไฟเบอร์การ์ด5 มิลบางมากเลยแล้วก็แนบแน่นไปกับตัวใช่ค่ะถ้าเปรียบเทียบก็ถ้าเทียบกับตัวระบบเดิมก็จะคล้ายๆกับตัวฟองน้ำที่แบบหนาแต่ว่าอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่ากับตัวฉาบบางแล้วก็เสริมตัวตะข่ายมันเทียบกับฟองน้ำกับเหรียญนะคะเทียบกันแบบนี้ได้เลยโอเคแล้วก็หลังจากตัวติดตะข่ายจบแล้วก็จะเห็นผิวฉาบประมาณนี้นะนี่คือผิวฉาบที่ใช้ตัว flexible mortar ไปนะครับเรียบมองไม่เห็นเลยแล้วก็บางมากเนียนมากโอเคเป็นแบบแห้งทั้งหมดของบูธเนี่ยก็คือเราใช้เป็นติดมวลเบาทั้งหมดเลยอ๋อ oh. อย่างบันไดเรียบมากก็ใช้เป็นมวลเบาให้ทุกคนผู้ชมด้วยค่ะนี่ก็คือสามารถใช้งานได้จริงตอนนี้เราเปิดมา5 วันละใช่
นี่ก็คือสามารถเดินขึ้นลงได้ทั้งวันเลยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับก็ในการวิ่งสิบเซนพอดีเวลาติดโค้งนี่เองยังเห็นอยู่เนาะใช่เห็นผิวชัดเจนเลยครับที่มีตึกข้างในทุกอนุของขนาดบางมากนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่คือลดขั้นตอนในการทำงานหน้างานสะอาดไม่เปียกไม่อะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่มีการแตกร้าวละอันนี้เวิร์กมากมากโอเคอ่ะนี่คือผิวที่สำเร็จแล้วสกินเรียบร้อยแล้วก็คือสกินทาสีเรียบร้อยค่ะถือว่าดีมากอันนี้คือใครที่สนใจรายละเอียดใช่ไหมครับรายละเอียดสามารถสแกน QR code ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวส.เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะเป็นดีเทลต่างๆแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัว reference ค่ะโอเคครับนี่ก็ฝากผลงานนิดนึงครับถ้าใครสนใจเรื่องของ iMesh ได้ค่ะถ้าเกิดใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของ iMesh Go ได้เลยค่ะหรือว่าทางผู้แทนจำหน่าย SCG ได้ทั่วประเทศเลยค่ะขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะ